สวัสดีครับ Daily การเงินนะครับวันนี้ยังอยู่ในซีรีส์ของการลงทุนในหุ้นกับกองทุนนะครับก็วันนี้ขอพูดในเรื่องของกองทุนรวมหุ้นนะครับเพราะว่า2 EP ที่แล้วนะครับเราพูดไปถึงกองทุนรวมตราสารหนี้กับอสังหาริมทรัพย์ไปแล้วนะครับก็จะเข้าใจแล้วว่ามันไปลงในสินทรัพย์อะไรบ้างยังไงนะครับวันนี้ขอเป็นกองทุนรวมหุ้นนะครับอันนี้จริงๆต้องบอกว่ามันพูดไปหลายรอบแล้วเนาะในซีรีส์นี้เนาะเพราะว่ามันมีเรื่องของการเปรียบเทียบระหว่างหุ้นกับกองทุนรวมไปแล้วด้วยนะครับก็มาเสริมให้มันมีความเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเอาง่ายๆกองทุนรวมหุ้นนะครับมันคือไปซื้อหุ้นหลายตัวหลายๆตัวมารวมกันจัดเป็นพอร์ตมาให้นะครับเราสามารถที่จะเอาเงินไปซื้อกองทุนรวมหุ้นได้เลยนะครับข้อดีของมันคือกระจายความเสี่ยงให้ได้เพราะว่าสมมติเราบอกว่าซื้อเซต50ใช่ไหมครับมันก็กระจายไปที่หุ้น50ตัวนะซื้อเซต100นะครับมันก็พยายามกระจายให้ล้อเลียนดัชนีชี้วัดก็คือเซต100นะครับหุ้น100ตัวแรกของดัชนีเซตนั่นเองนะครับก็ประมาณนั้นนะครับมันเรื่องช่วยเรื่องของกระจายความเสี่ยงข้อ2คือเราเงินลงทุนเราต่ำนะครับมี500เราก็สามารถซื้อกองทุนได้แล้วนะครับโอเคนั่นคือข้อดีของมันนะครับทีนี้มันก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับกองทุนรวมหุ้นนะครับเคยบอกไปแล้วแหละจริงๆต้องบอกงี้ดูง่ายๆว่าการบริหารจัดการกองทุนมันมีอยู่2แบบก็คือแบบแอคทีฟหรือเชิงรุกใช่มั้ยครับแล้วก็พาสีฟเชิงรับนะครับขอเริ่มจากเชิงรับก่อนแล้วกันนะครับมันง่ายกว่าเนาะก็เชิงรับส่วนใหญ่ก็คือกองทุนรวมประเภท Index Fund หรือว่ากองทุนรวมแบบดัชนีนะครับดัชนีคืออะไรดัชนีก็คือแบบเซตอย่างเงี้ยนะครับก็คือตลาดหลักทรัพย์ไทยนะครับหรือว่า Nasdaq นะครับ S&P 500 Dow Jones เนี่ยของอเมริกาใช่ไหมครับ Nikkei ของญี่ปุ่นนะครับ HSI ของฮ่องกงนะครับหรือว่าของจีนของอะไรก็ตามสิงคโปร์แล้วแต่เลยนะครับไอ้พวกนี้คือดัชนีนะครับหลักการของเขาคือง่ายๆครับสมมติบอกเซต50เขาก็จะไปซื้อหุ้น50ตัวแรกนะครับตามเซตเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาเนี่ยผลตอบแทนของเขาเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับดัชนีเลยนะครับดัชนีเซต50โต 1% นะครับเขาก็จะโตประมาณ 1% เหมือนกันนะครับหรือว่าติดลบ 20% เขาก็จะติดลบ 20% เหมือนกันนะครับเขาไม่สนใจเลยว่าจะต้องดึงหุ้นตัวไหนเข้าพอร์ตนะครับเขาจะล้อเลียนตามตัวดัชนีชี้วัดไปเลยนะครับโอเคอันนั้นคือกองทุนรวมแบบให้แบบ passive นะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็น index fund นะครับทีนี้อีกอันนึงนะครับอีกอันนึงคือกองทุนรวมแบบบริหารแบบ active นะครับหรือเชิงรุกนั่นเองนะครับพวกนี้ผู้จัดการลงทุนเขาจะมีนโยบายส่วนตัวของเขาเลยว่าเขาจะเล่นประมาณไหนนะครับอย่างเช่นว่าเขาบอกว่าเขาจะจัดตั้งกองทุนเซตแต่เน้นหุ้นปันผลสูงนะครับเขาก็จะแบบไปเฟ้นหาหุ้นที่มันมีปันผลสูงโดยที่มันอาจจะไม่ได้ไปล้อเลียนตามตัวเซตไฮดิวิเดนหรือว่าตัวเซตที่เป็นหุ้นปันผลสูงก็ได้นะเขาก็อาจจะแบบไปเลือกมาว่าหุ้นตัวเล็กๆแต่ว่าปันผลสูงเขาอาจจะดึงเข้าพอร์ตก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเปิดฟรีมากเลยถ้าเป็นแอคทีฟคือมันอยู่ที่ผู้จัดการกองทุนเลยมีนโยบายแบบไหนนะครับบางคนเขาก็ไปเล่นหุ้นตัวเล็กจิ๋วๆเลยก็มีนะครับแบบตัวท้ายตารางเลยแต่ว่าก็อยู่ดีๆมันปันผลสูงปีนี้เขาก็ดึงเข้านะครับอย่างนั้นก็ได้นะครับมันก็จะมีพวกแอคทีฟฟันนะครับมันก็จะมีลูกเล่นเยอะกว่าว่าอยากได้ปันผลสูงนะอยากได้โกรทสูงคือเติบโตมากๆหนักๆเลยก็มีนะครับก็มันอยู่ที่ว่าความชอบของแต่ละคนนะครับก็อย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับโดยที่กองทุนรวมหุ้นเนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะประเทศไทยนะอย่างที่บอกไปแล้วสามารถลงที่ประเทศอะไรก็ได้นะครับที่กองทุนเขามีจัดการนะครับหรืออีกอันนึงกองทุนรวมหุ้นโลกก็ได้นะครับเรากระจายทุกภูมิภาคในโลกเลยนะครับแต่ต้องไปดูดีๆนะผมบอกก่อนพวกกองทุนรวมหุ้นโลกเนี่ยส่วนใหญ่ข้างในแล้วไส้ในมันก็คืออเมริกากับจีนนะครับอเมริกากับจีน2อันนะครับคือถ้ามันเป็นอย่างนั้นน่ะมันก็เหมือนซื้อดัชนีอเมริกากับจีนผสมกันแหละนะครับเพราะฉะนั้นน่ะมันจะมีแค่บางตัวเท่านั้นไปลองดูดีๆหากันเอาเองนะครับมันก็จะมีอเมริกายุโรปจีนพวกออสเตรเลียก็มีนะครับหรือฝั่งเอเชียเข้าไปด้วยนะครับพวกนี้ก็ได้นะครับก็ทำให้กระจายความเสี่ยงนอกเหนือจากอุตสาหกรรมแล้วยังกระจายในภูมิภาคต่างๆด้วยนะครับก็จะมีประโยชน์ในเวลาที่อาจจะเกิดสงครามหรือเกิดภัยพิบัติอะไรพวกนี้นะครับมันก็อาจจะช่วยได้นะครับว่ากระจายความเสี่ยงในเรื่องของภูมิภาคในเรื่องของสถานที่ด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับกองทุนรวมหุ้นมันไม่ได้ยากอะไรนะครับก็โดยเฉลี่ยแล้วนะครับเอาเซตก่อนแล้วกันนะครับผลตอบแทนของเซตเขาว่ากันว่าประมาณสัก10ปีหรือ15ปีย้อนหลังมาเนี่ยถ้าไปดูกองทุนรวมหรือว่าดัชนีนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 10-12% รวมปันผลเนาะตรงนี้คือเรื่องของซื้อถูกขายแพงแคปิตอลเกนบวกปันผลเนี่ยอยู่ที่ 10-12% นะครับแต่โดยความคิดเห็นส่วนตัวผมมองว่าไม่ได้แล้วเนาะหาไม่ได้แล้วประมาณนั้นนะครับถ้าเราเป็นซื้อกองทุนแบบพาสซีฟนะครับก็อาจจะได้สัก 7-10 ผมคิดว่าประมาณนี้ยังโอเคอยู่นะครับ
แต่ว่าการที่จะโดดไปถึง 12% เนี่ยถ้าไม่เกิดวิกฤตจริงๆค่อนข้างยากนะครับค่าเฉลี่ยผมคิดว่ามันคงลงต่ำมาเหลือแค่ 7-10% เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าในอเมริกาเองก็ปีที่ผ่านมามันขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับค่าเฉลี่ยก็ประมาณเดียวกันครับประมาณสัก 10% นะครับก็ใครที่สนใจนะครับพวกกองทุนรวมหุ้นนะครับเนื่องจากว่าไม่กล้ารับความเสี่ยงในการไปซื้อหุ้นรายตัวก็สามารถใช้กองทุนรวมได้นะครับประมาณนี้นะครับกองทุนรวมหุ้นก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับกองทุนรวมไม่ว่าจะประเภทไหนเลยนะที่เคยพูดไปแล้วหรือยังไม่เคยพูดเนี่ยสามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับในช่องทาง YouTube หรือ Facebook ก็ตามนะครับทักอินบ็อกซ์มาก็ได้นะครับผมดูทุกช่องทางอยู่แล้วนะครับตอบเองด้วยนะครับไม่ได้มีแอดมินคนอื่นเลยนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้ผมก็ให้คำแนะนำให้ความรู้ได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับฝากกด Subscribe ในช่องทาง YouTube แล้วก็เพจ Facebook ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบายครับ